สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ถูกไหมหายไปทีนะ สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนั้นเข้าสู่ดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกนะครับประจำในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2563นะครับขึ้น4ค่ำเดือน11ปีชวดวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลแบบนี้นะครับสามารถทำได้เฉพาะบางช่วงเวลาได้เท่านั้นจะต้องใช้โหราศาสตร์ไทยในการให้เลิกในการคำนวณ นะครับถ้าใครสนใจที่จะดูเลิกดูยามทำการมงคลต่างๆนะครับก็ติดต่อมหาจารย์ก่อนล่วงหน้านะขอเวลาคำนวณ นิดนึงนะครับจะได้มีเวลานะช่วงนี้คิวดูดวงของอาจารย์ก็เยอะเหมือนกันมาเรื่อยๆนะครับบางคนก็อาจจะโชคดีได้เร็วบางคนก็อาจจะโชคดีได้ช้าเนี่ยนะ 2-3 วันนะบางคนก็อาจจะเลย7วันไป อันนี้ก็แล้วแต่นะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเอานี้มาถึงความฝันกันก่อนสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น4ค่ำนะครับเพราะฝันในขึ้น4ค่ำเนี่ยความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายเพราะฉะนั้นคุณฝันอะไรในวันนี้ฝันเลยนะครับจะเป็นจริงตามคำทำนายนะสำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอาทิตย์นะครับจะชนะศัตรูเพราะฉะนั้นให้คุณใส่ชุดใหม่ในวันอาทิตย์จะชนะศัตรูนะครับสระหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดเล็บวันอาทิตย์มีศัตรูทาน้ำมันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะครับโอเคมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันก่อนเซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่71นะ71นะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยขอให้รักษาความดีความซื่อสัตย์ความขยันหมั่นเพียรนะครับต่อสู้อดทนกับความยากลำบากนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณก็จะประสบผลความสำเร็จฐานะในเรื่องของการความมั่นคงการงานการเงินก็จะดีขึ้นสิ่งที่ท่านคาดหวังในช่วงนี้นะครับท่านต้องมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงจึงจะประสบผลความสำเร็จสมความปรารถนาในเรื่องของความรักของท่านในราบลื่นก็มีความสุขดีนะครับต่างฝ่ายก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ต้องขยันขันแข็งมีจิตใจที่มุ่งมั่นและอดทนท่านจะประสบผลความสำเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีในเรื่องของการงานหากท่านกำลังหางานทำอยู่ขอให้อดทนรอคอยนะครับท่านจะได้งานทำตามที่ต้องการในเรื่องคะแนนสอบในวันนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับคะแนนสอบในนี้ก็ถือว่าดีประสบผลความสำเร็จนะโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาดูในเรื่องของตามวันเกิดกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับตามวันเกิดแล้วก็ดูในเรื่องของสีด้วยสีทนได้นะแหมเมื่อวานร้องเพลงไปนะหลายคนแหมคอมเมนต์มาแต่ละคอมเมนต์เนี่ยนะโอ้โหทนฟังเหรอใช่ไหมทนฟังแหมเดี๋ยวนะอย่าให้เสียงดีๆก่อนนะไม่ไอใช่ไหมเดี๋ยวจะร้องให้ฟัง นะเมื่อคืนก็ฟังเพลงก๊อปไมค์ทั้งคืนเลยนะไอ้เนี่ยไปค้นเพลงเก่าๆมาฟังนะบางเพลงก็ฮะนาเดเบนานิซูกิโดราเอโมอือเนี่ยนะไปเอามาฟังกันนะครับเพลินดีฟังจนหลับมานะสบายใจดีนะ
โอเคนะครับมาถึงดูดวงชะตาตามวันเกิดอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีฟ้าสีฟ้าบอดี้นะครับไม่ดีในดวงชะตากาลีคือสิ่งที่เสียไปนะมีปัญหาอุปสรรคนะครับสีที่ดีเนี่ยในวันนี้ก็คือสีแดงสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีดําเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้คือสีเขียวครับวันนี้สีเขียวดีที่สุดนะเขียวคืออะไรเขียวคือทหาร แล้วแต่แล้วนี่มันแล้วแต่นะแล้วก็สีที่รองลงมานะครับก็คือสีดําได้นะสีดําได้สีทองสำริดได้สีโกโก้ได้นะครับวันนี้คุณกินน้ําเขียวก็จะมีโชคลาภหรือคุณกินโกโก้ก็จะพบมิตรที่ดีนะกาแฟก็ได้นะครับทิศที่เป็นมงคลก็จะมีทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศที่เป็นมงคลประจําในวันนี้นะครับโอเคในดวงชะตามาถึงตามวันเกิดคนที่ไม่ดีอย่างที่บอกก็คือคนที่เกิดในวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์เนี่ยดาวศุกร์เป็นกาลีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินของเจ้าชะตาระยะนี้ก็จะมีหนี้สินความรักก็ไม่ดีการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ถูกติฉินนินทานะครับต่อให้คุณแต่งตัวสวยหยาดเยิ้มหยดย้อยนะก็มีคนนินทาคุณนะนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับวันนี้คนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยนะจะประสบผลความสําเร็จการเจรจาติดต่อสื่อสารพูดคุยแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาต่างๆทํารายได้หรือสิ่งที่ดีนําโชคลาภมาให้นะครับจะมีโชคลาภได้ความสําเร็จเกิดความเป็นมงคลที่ดีต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ดวงชะตาคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ใจร้อนหยิ่งในศักดิ์ศรีเจ้ายศเจ้าอย่างขณะที่พูดเนี่ยก็ไม่ชอบที่จะให้ใครมาขัดคอนะครับคุณก็จะได้สิ่งนั้นมาเป็นบริวารนะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับดวงคุณเนี่ยระวังเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะเกี่ยวข้องกับจะมีปัญหาระบบน้ำในข้อนะครับต่อมน้ำเหลืองตับไตโรคกระเพาะอาหารนะลำไส้เบาหวานสายตาต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารคนเกิดในวันอังคารเนี่ยนะบุคคลทั่วไปนะซึ่งเป็นผู้ชายหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็มีลักษณะคล้ายผู้ชายนะเป็นคนที่ผิวพรรณรูปร่างท้วมนิดๆนะครับผิวสองสีเนี่ยให้ความเกรงใจศรัทธาและยกย่องเจ้าชะตามากขึ้นต่อมาคนที่เกิดในวันพระพุทธศรีนะครับคุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้วิชาการต่างๆผลตอบรับนั้นก็ไม่ค่อยดีนะในดวงชะตาของคุณขอให้คุณขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำต่อไปก็จะประสบผลความสำเร็จนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยคุณจะมีความมั่นคงหลักฐานจะดีขึ้นจะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับที่ดินบ้านนะครับซึ่งเป็นที่ดินเก่าใหญ่โตนะที่ดินนี้เนี่ยก็เจ้าที่ค่อนข้างที่จะแรงด้วยมีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินเงินทองมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นดาวเสาร์อยู่ที่ไหนเดี๋ยวคุณมีโอกาสได้เงินนะในวันนี้ถ้าเสาอยู่ในภพที่เสียก็เสียเยอะเสียแหมพอพูดเสียนี่นะใจนะห่อเหี่ยวจริงนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยจะรับการช่วยเหลือจากเหล่าอันธพาลหรือกลุ่มที่ศรัทธาให้การเคารพเจ้าชะตานะครับหรือบางทีนึงคนที่ทรงเจ้าเข้าผีถึงร่างทรงเนี่ยก็จะให้การช่วยเหลือในการแก้เคล็ดต่างๆให้ด้วยหรือคุณอาจจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้พบมิตรที่ดีก็ได้นะครับเนี่ยนะน้ำตาลมิตรผลนะหวานดีโอเคอันนี้นะเดี๋ยวจะมาดูถึงในช่วงของปรากฏการผ่าดาวทูเดย์กันอย่างรวดเร็วนะโอ้ยเมื่อยจริงๆนั่งนานนะเมื่อยตูดเมื่อยกดไปหมดแล้วโอ้ยดูดวงทั้งวันนะถ้าดูกับผู้หญิงแล้วคุยยาวคุยอะไรไม่รู้นะถามสัพเพเหระสัพเพเหระนะลุงป้านะถามเผื่อชาวบ้านไว้ต่างหากโอเคนะครับปรากฏการณ์ผ่าดาวจุดีในวันนี้นะในวันที่20นะครับเพราะฉะนั้นนะดาวจันทร์ก็ติดพิษครุฑนะครับพิษครุฑหมายถึงภัยทางอากาศของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงนะครับหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขข้อกฎหมายต่างๆนะ
เพราะฉะนั้นดวงชะตาของพระจันทร์เนี่ยคุณจะมีปัญหาตั้งแต่เวลา17:10 นเป็นต้นไป17:10 นนะครับนะในช่วงนี้ก็อาจจะส่งจดหมายไปมั้งไม่รู้นะแล้วก็ถ้าติดพิษคุดเนี่ยติดไปถึงกี่โมงล่ะติดไปถึง22:50 นนะครับพอ22:50 นไปแล้วก็โอเคไม่ได้มีปัญหาใดๆหรือติดซะ17:00 นไปแล้วก็ได้นะครับและดาวอังคารเนี่ยก็ยังติดพิษนาคอยู่ภัยทางน้ำนะครับระวังการตกน้ำตกท่าการมีแผลเรื้อรังรักษายากนะก็กังวลนะน้ำจะมาหรือเปล่าตู้ตู้ต่อมต่อมนะครับบางที่น้ำก็มาแล้วบางที่น้ำก็ยังไม่มานะและยิ่งพายุเข้าอีกพายุเขาเรียกว่าอะไรนะโนดูดใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก็เข้ามาเนี่ยก็ระวังด้วยกันนะภัยธรรมชาตินะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์ก็ติดพิษหน้าอีกก็เหมือนกันภัยทางน้ำนะต้องระมัดระวังนิดนึงอาทิตย์ติดพิษหน้าก็คือเวลา21:20 นะ21:20 ไปแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคนที่เกิดในวันอาทิตย์แล้วก็ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายมีเรื่องเสียทรัพย์มีปัญหาในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับโอเคมาถึงดูดวงชะตาตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วเลยนะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับดูดวงชะตารายวันของอาจารย์เนี่ยจะทายในเรื่องของงานเงินความรักสั้นๆไม่ได้ยาวนะครับทายแบบโดยรวมแต่ถ้าใครจะดูแบบโดยละเอียดนะอาจารย์จะดูได้หมดว่าชะตาชีวิตคุณจะเปลี่ยนเมื่อไหร่วันไหนวันที่เท่าไหร่กี่โมงถ้าทายอย่างนี้มันก็รายวันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะคุณต้องเข้าใจนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยดาวอังคารคุมรักมันก็ส่งผลที่ดีที่คุณจะศึกษาเรียนรู้อะไรเกี่ยวข้องกับระบบกลไกนะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยถือว่าคุณเก่งนะครับในดวงชะตาของคุณและดาวอังคารในวันนี้เนี่ยนะคุณก็จะมีอำนาจวาสนาที่ดีในดวงชะตาอาจจะมีเกณฑ์การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพระศุกร์กับดุมพระก็อยู่ในภพพันธุรายจ่ายเกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องนะครับวันนี้เนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยการเงินไม่ดีเก็บทรัพย์มาอยู่ความรักก็ทะเลาะกันญาติพี่น้องก็ไม่ดีนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาคุณส่วนในเรื่องของการงานถือว่าดีมากวันนี้ราศีเมษรวมถึงดวงเมืองเนี่ยการงานเนี่ยมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคมีอะไรอีกไหมอ๋อ พูดไม่ได้นะโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภนะชาวราศีพฤษภในราหูกุมรักมียังไงก็ดีนะครับในดวงชะตาเนี่ยอาสุรินทร์มาดแม้นกุมรักเมษพฤษภตามจักรเลิศแล้วนะตามนั้นนะที่อาจารย์เคยทายในปีใหม่คุณไปฟังสิทายมันตั้งเป็นปีแล้วนะปี63ก่อนปี63อีกนะครับละเอียดเลยเป็นช็อตเป็นเดือนว่าคุณจะพบเจอกับสิ่งใดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาของคุณนะก็ขอให้ไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมวันนี้คุณก็จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในดวงชะตานะแล้วก็ในเรื่องของการงานนะครับการงานดีในวันนี้การเงินเนี่ยดาวพุธก็อยู่ในภพอาลีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระดุมผ้าเป็นอาลีคุณก็จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็บุตรบริวารก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของโชคลาภนั้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะในดวงชะตาของคุณก็อย่าไว้หวังในเรื่องของโชคลาภมากนักนะครับโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีมีนเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับดาวประจำตัวตนุอยู่ในภพปุตตะตัวเองมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ตัวเองดูดีและทันสมัยคุณอาจจะไปทำศัลยกรรมไปฉีดโอท็อกไปอะไรนะคุณก็ถือว่าดีสำเร็จนะครับในดวงชะตาดาวพระพฤหัสบดีก็ยังเล็งลัคนาคุณอยู่ส่วนในเรื่องของการเงินก็มีรายจ่ายด้วยเช่นกันนะครับ
ส่วนในด้านของการงานดาวพระพฤหัสบดีในวันที่คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในการทํางานจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับโอเคต่อมาเลยชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดูจะถามคุณเนี่ยดาวประจําตัวธนูอยู่พบพันธุตัวเองก็ใส่ใจในเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องนะรักมากเป็นพิเศษนะครับในดวงชะตาส่วนในเรื่องการงานวันนี้นะครับก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ดีนะมีคนให้ความเคารพศรัทธาในเรื่องของการงานนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ทำอาหารอร่อยที่สุดใน12ราศีนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำข้าวเหนียวหมูย่างฝากจานหน่อยนะ อยากกินข้าวเหนียวหมูย่างไม่กินมานานแล้วนะเรียกอ้วนเป็นหมูนะนั่งจนเป็นตือพ้อยไก่หมดแล้วนะโอ้โหแต่ก่อนนี่นะมีซิกแพคนะตอนนี้มีบิ๊กแบ็คมีบิ๊กแพคโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์นะราศีสิงห์ไม่รู้เป็นสิงห์อยู่ที่ไหนนะดาวประจำตัวอยู่ในภพกระดุมพระนะครับหมายถึงคุณเป็นคนที่หาเงินหาทองเก่งในดวงชะตานะส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยกรรมมักก็เป็นวีนาสงานมักพบกับความเสียหายหรือมีอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่นะครับทางที่ดีให้คุณพยายามทํางานคุณเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปบ่ต้องรีบร้อนนะส่วนในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยดาวพุธอยู่ในภพสัจจะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับสังคมหรือภาษีต่างๆนะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนรักคู่ครองก็ช่วยเหลือในเรื่องการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีได้นะครับนะคนรักก็เหมือนกับมิตรน้ำตาลมิตรผลเป็นมุกมุกต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์อยู่กับคุณ1เดือนโดยประมาณนะนระสุริยะเรืองรังสีโสระชีวะมีถูกต้อง3องค์ทรงโสภีคุมรักชาติใดนะพร้อมยศนั้นหนาพันคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่กับการงานดีอยู่แล้วนะครับคุณได้ในสิ่งนั้นไม่ต้องห่วงในวันนี้นะครับถือว่าดีส่วนในเรื่องของการเงินการทองดาวศุกร์เนี่ยก็อยู่ในภพราพะจะมีโชคลาภทางด้านการเงินที่ดีคุณก็หาเงินหาทองเก่งประสบผลความสำเร็จมีโชคลาภด้วยการงานก็ดีด้วยโอ้ยสบายใจเด้อที่บอกให้ต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยนะครับดาวจันทร์กุมรักนะจันทร์กุมรักเนี่ยหมายถึงเนี่ยในช่วงนี้คุณก็จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการงานเพิ่มมากขึ้นวันนี้ดีมากนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยมีโชคลาภเข้ามาอย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมเลยเพราะดาวพุธดีกับคุณนะครับในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือความศรัทธาต่างๆแล้วก็ในเรื่องของความเสียหายที่มีเข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องแก้ไขให้ดีนะครับแล้วก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมดาวพุธศุกร์ดาวพุธกับจันทร์กุมรักเป็นดาวคู่มิตรแห่งเจ้าเสน่ห์ในช่วงนี้นะครับก่อนดาวจันทร์ย้ายเนี่ยคุณก็จะมีเสน่ห์แน่ๆดีผมจะถามคุณโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกในเรื่องของงานเนี่ยนะครับอยู่ในภพลาภะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานวันนี้ถือว่าเป็นปกติลูกน้องบริวารช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนส่วนในเรื่องของการเงินนะครับดาวเสาร์เนี่ยนะก็เป็นเกษตรอยู่นะในดวงชะตาวันนี้ดาวเสาร์เป็นไงบ้างดีมากการเงินคุณดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปซีเรียสใดๆแต่ดาวประจำตัวคุณอยู่ในภพอาลีก็ต้องใจเย็นระมัดระวังอย่าไปมีปัญหาเป็นอันขาดนะหรือไปม้งไปม็อบเนี่ยไม่ดีแต่เข้าวัดอะดีนะ ต่อมาชาวราศีธนูชาวราศีธนูวันนี้เงินทับตัวนะครับนะระวังนะเงินทับเนี่ยไม่ได้ใช้เงินนะเพราะฉะนั้นเงินเยอะนะก็บริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยดาวกัมมะก็เป็นวีนาอ่ะกัมมะเป็นราภะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีโชคลาภในด้านของการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีวันนี้งานเด่นมากเลยสมัครงานได้งานประสบผลความสำเร็จเงินก็เข้ามาเต็มที่เลยไม่ต้องห่วงเลยในดวงชะตาของคุณนะครับก็ถือว่าดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับดวงชะตาวันนี้คุณจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่อยู่ทำไมจ่ายเยอะกันยังจังเลย
ส่วนในเรื่องการงานก็มีเรื่องเสียหายมีปัญหานะครับในโดยการในคนรักคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการงานนะก็ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็วางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมในวันนี้คุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับในเรื่องของการงานก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการเงินของคุณดาวพระฤหัสบดีในวันนี้ก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยในการหาไปบ้างขอให้คุณอดทนตั้งใจทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมคุณก็จะประสบผลความสำเร็จนะครับในโดยตาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่คุณอยู่ให้สวดมนต์ไหว้พระขอพรจะสมหวังนะโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยในดวงชะตาดาวประจำตัวตนุอยู่ภพกรรมะเป็นเกษตรวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยในการทำงานต้องใช้ความอดทนได้มากหรือบางคนขยันในการทำงานก็ได้ในการก่อร่างสร้างตัวขึ้นไปนะครับส่วนในเรื่องของความรักช่วงนี้ก็คุยกันให้น้อยดีสุดโชคลาภก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ทำธุรกรรมผ่านประสบผลความสำเร็จที่ดีในดวงชะตาของคุณนะโอเคอันนี้ครบแล้วนะเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะแหมกล้องอาจารย์ก็ตั้งให้มันนั่นไกลขึ้นเอื้อมไกลเหลือเกินเดี๋ยวประมาณสักถ้าไม่สิ้นเดือนนี้ก็เดือนหน้าเดี๋ยวจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์นะในดวงชะตา12ราศีอันนี้ใบที่2อ่ะใบที่3โอเคให้คุณเลือกนะเดี๋ยวให้เวลา10วิทำสมาธินะครับเริ่มโอเคครบแล้วสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นะครับของคุณได้ฟ้า1ดาบนะคือในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับจะมีงานเข้ามาในช่วงนี้เป็นงานที่ยากลำบากก็ต้องอดทนนะครับแล้วก็ระวังในการใช้คำพูดคำจานิดนึงนะครับถ้าใครเป็นผู้ชายเนี่ยคุณมักจะของขึ้นในวันนี้นะครับนะของขึ้น ยกของขึ้นมั้งเออนะในเรื่องของการเงินนะครับก็จะมีความลำบากนะในดวงชะตาติดขัดส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะถือว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองดีนะครับในด้านของความรักก็จะกล้าตัดสินใจกล้าทำกล้าจีบนะโอเคต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่2วันนี้ของคุณได้ฟ้าดีแฮงแมนนะครับนะห้อยหัวอยู่นะเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแพทย์วงการบันเทิงนักข่าวนะจะดีในดวงชะตาแหมนักข่าวช่วงนี้นี่เป็นระวิงเลยนะทุกช่องนะมีเกณฑ์การชุมนุมโอ้ยนักข่าวไม่ตกงานแล้วงานเต็มเลย ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาติดขัดหรือถูกเอาเปรียบได้นะครับในเรื่องของความรักเนี่ยก็เป็นธรรมดาหวยหาคนโสดก็อยากมีคู่มีแฟนจนใจสั่นนะโอเคต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่3วันนี้คุณได้ฟ้าทำพลันนะครับนะทำพลันเนี่ยนะกลับไปกลับมานะคุณอาจจะทำอะไรซ้ำๆเดิมๆนะครับเดินไปมานะฟังเพลงก็ฟังเพลงเดิมๆนะคิดก็คิดแต่ในเรื่องเดิมๆนะในดวงชะตาในเรื่องของการงานคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับในเรื่องของการงานค่อนข้างสูงระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับในการเงินในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีเกณฑ์การหมุนเงินเยอะและมีรายจ่ายนะครับส่วนในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยคนโสดเนี่ยนะเพื่อนจะมีอิทธิพลกับคุณนะครับในด้านของความรักนะหรือจะมีคนแนะนำให้รู้จักก็ได้ในเรื่องของความรักนะโอเคนะครับอันนี้คือคำทำนายพิพรโดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12ราศีนะครับถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับหรือถ้าท่านใดสนใจสั่งบูชาดวงสั่งบูชาหมายันพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับก็สั่งจองได้สำหรับคนที่สั่งจองอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะประมาณเสาร์วันที่หรือวันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวจะไปส่งไปรษณีย์ชุดที่เหลือให้นะครับอีกประมาณนัก20 20กว่า23 23ชุดนะเดี๋ยวจะส่งไปรษณีย์ไปใ
นะครับแล้วปลุกเสกไปที่เรียบร้อยแล้วนะอาจจะช้านิดนึงนะครับโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ